่ะสำหรับป๊อปอัพวาลูสำหรับวันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือเพียงแค่ชิ้นเดียวแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับแหวนวงนี้เอ๊ะเดี๋ยวเช็คไซส์นิดนึงนะคะชิ้นเดียวนี้รู้สึกน่าจะเป็นไซส์53หรือเปล่าคะหรือว่าไซส์55นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเช็คให้แต่เหลือแค่53 1วงเท่านั้นไซส์53นะคะ1วงเท่านั้นค่ะรหัสสินค้า108793นะคะราคาปกติ 5,100 บาทนาทีทองของเราจัดให้เลย 3,800 บาทวันนี้ค่ะสำหรับแบรนด์ที่มีชื่อว่า Noah Jewelry นะคะแล้ววันนี้เนี่ยที่นำพลอยนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะต้องบอกเลยว่าพลอยชนิดนี้ชื่ออัมพันหรือว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า Amber นั่นเองค่ะอยู่กับนุชยารัณ ณลำปางนะคะสวัสดีคุณผู้ชมเลยค่ะสำหรับช่วงเวลา1ทุ่มนี้เนี่ยเป็นรายการสดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสินค้าของเราจะลดลงเรื่อยๆนะคะถ้ามีคุณลูกค้าคนไหนโทรมาช้อปปิ้งแล้วอาจจะหมดได้เช็คเช่นแหวนวงนี้ซึ่งแหวนวงนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเราใช้อัมพันเม็ดใหญ่มากน้ำหนัก 6.1 กรัตเลยนะคะสำหรับน้ำหนักของตัวอัมพันนี้แล้วก็อัมพันเนี่ยนะคะเขาคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาเนี่ยไม่ได้จัดให้อยู่ว่าเป็นพลอยที่อยู่ในสายแร่แต่เขาคือพลอยนะคะ1ชนิดนั่นเองคุณผู้ชมค่ะซึ่งเขาเนี่ยนะคะคุณสำหรับตัวไอเทมนี้เนี่ยนะคะมีการออกแบบหรือแรงบันดาลใจค่ะคุณเป็นส่วนยอดของรัศมีอักษรอียิปต์โบราณคือถ้าเป็นเครื่องประดับเนี่ยนะคะอียิปต์โบราณเนี่ยจะเป็นที่แบบว่าการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะศิลปะของเขาในยุคนั้นนั่นเองค่ะแล้วก็ถูกนำมาเนรมิตนะคะให้แหวนเต็มไปด้วยกลิ่นอายของอียิปต์นั่นเองกลิ่นอายของอียิปต์คืออะไรนะคะคุณอักษรอียิปต์โบราณเขาจะมีเอกลักษณ์มากๆเพราะฉะนั้นแล้วอักษรของเขาเราจะให้ดูตรงนี้ทางด้านข้างเป็นลวดลายเตยมีส่วนโค้งส่วนเว้าแถมยังมีโทพาสนะคะประดับไปด้วยทั้งสองข้างของบ่าแหวนซึ่งอัมพันเม็ดนี้ใหญ่อวบอิ่มมากๆเลย 14.5 คูณ18มิลนะคะยังไม่พอค่ะโทพาสเนี่ยทั้งหมด16เม็ดด้วยกันไซส์นี้นะคะใหญ่มากใหญ่มากจนที่ทำให้เราเนี่ยนะคะได้เห็นความงามแล้วก็เนื้อที่ทางด้านในที่มีสำหรับซากดึกดำบรรพ์อัมพันคือยางไม้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ายางไม้แข็งได้ยังไงยางไม้ที่เรานำมาฝากนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอัมพันจากโปแลนด์นะคะตรงแถบทะเลบอลติกนั่นเองอายุของเขาเนี่ยนะคะประมาณ28ถึงประมาณ50เกือบ60ล้านปีนะเพราะฉะนั้นยางไม้เนี่ยนะคะอยู่มานานขนาดเป็นหลายล้านปีขนาดนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความแข็งซึ่งถ้าเวลาที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยในช่วงอายุนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะหยดลงมาพอหยดลงมาเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะมาโดนแมลงบ้างอาจจะมาโดนนะคะแมงมุมยุงแมลงวันหรือว่าแม้กระทั่งหอยทากต่างๆบ้างนะคะแม้กระทั่งแบบไม่ว่าจะเป็นใบไม้ใบหญ้าเล็กๆแถมยังมีอาจจะมีซากกระดูกหรือว่าซากที่เรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังบ้างก็ได้นั่นเองนะคะซึ่งแหวนวงนี้เนี่ยประดับไปด้วยอัมพันหลายคนรู้จักค่ะอัมพันเขาจะเป็นสีโทนแบบว่าขุ่นๆไปจนถึงมืดๆเลยแต่สีที่เราเลือกมานะคะเป็นสีโทนทองนะคะมีสีน้ำตาลอมแดงเนี่ยนำมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับโทนนี้เวลาที่เราใส่ลงมาที่เรียวนิ้วของเราเนี่ยนะคะสีค่อนข้างโดดเด่นค่ะและเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแถมยังมีประกายระยิบระยับด้วยแต่ละชิ้นที่คุณจะได้ไปนะคะจะแตกต่างกันที่ลวดลายที่อยู่ทางด้านในแต่จะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าคุณจะต้องได้ลวดลายอย่างแน่นอนแต่จะแตกต่างกันไปเพราะว่าเป็นธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็การค้นพบของเขาเนี่ยจะต้องบอกว่าอัมพันเนี่ยนะคะการค้นพบเนี่ยไม่ได้ขุดดินนะคุณผู้ชมเขาลอยมาตามทะเลเมื่อกี้ที่นุ๊กบอกว่าเนี่ยเป็นทะเลนะคะเป็นทะเลบอลติกแถบทะเลบอลติกเนี่ยที่อยู่ในแถบประเทศรัสเซียแล้วก็โปแลนด์ที่เรานำมานี่คือแถบประเทศโปแลนด์นั่นเองคุณผู้ชมเขาจะลอยมากับน้ำนะคะแล้วก็ถ้าจะเห็นได้ก็จะอยู่แถบชายหาดด้วยนั่นเองค่ะเขาเรียกว่าบอลติกโกเป็นเหมือนสีทองประกายอร่ามซึ่งจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่า
แปลกมากเขาลอยบนทะเลทั้งที่เป็นก้อนหินแต่ลอยบนน้ำทะเลแต่ไม่ลอยที่น้ำจืดนะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือเอกลักษณ์ของเขานั่นเองค่ะสำหรับอัมพันนะคะหรือแอมเบอร์ความเชื่อของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งความงามความรักหรือว่าเสน่ห์เมตตามหานิยมต่างๆนั่นเองค่ะคุณนะคะนี่คือความเชื่อของเขาแล้วก็ที่เรานำมาฝากเนี่ยนะคะเป็นควอลิตี้ที่ดีซึ่งควอลิตี้ของแอมเบอร์เนี่ยนะคะคุณถ้าเม็ดใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะยากทุกครั้งค่ะเวลาที่เรานำมาฝากถ้าสมมุติเป็นพลอยเนี่ยเม็ดใหญ่ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าคุณจะต้องเจรนายให้ได้รูปทรงและส่วนใหญ่นะคะเขาเนี่ยจะต้องเจรนายเนี่ยเป็นรูปทรงที่เรียกว่าคาโบชองนั่นเองค่ะและเหลือเพียงแค่วงเดียวไซส์53ตอนนี้ใครสนใจรีบโทรศัพท์จับจองเลยกับ Pop Up Value นะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะราคานี้ไม่มีย้อนกลับมาแล้วด้วยเพราะว่าเหลือแค่ชิ้นสุดท้ายหรือวงสุดท้ายแล้ว 3,800 บาทไซส์ใหญ่มากๆด้วยการที่คุณวางอยู่บนตัวเรือนที่มีความเห็นไหมคะโปร่งโล่งนะคะคล้ายๆเป็นแบบอักษรลีลาของแบบอักษรอียิปต์ซึ่งมีความขลังมากนะคะแถมยังมีแบบโทพาสสีขาวที่ประดับไปด้วยเหมือนเพชรเลยนั่นเองค่ะทั้งด้านข้างด้วยเวลาที่ใส่นะคะก็จะใส่สบายแม้กระทั่งคุณทางด้านหลังคุณจะเห็นได้เลยสวยจังเลยเวลาแสงตกกระทบนะเขาจะแวววาววูบวาบทั้งที่ทางด้านในอาจจะเป็นแบบพวกใบไม้ใบเล็กๆที่แบบว่าใกล้ๆจะสลายแล้วคืออยู่กันมาเป็นล้านปีอ่ะคุณผู้ชมเม็ดนี้นี่คิดว่าก็น่าจะอยู่แบบล้านปีเหมือนกันนะหลายล้านปีหลายสิบล้านปีเลยก็ว่าได้นะคะเลยทำให้เรารู้สึกว่าเขาคือบรรพบุรุษของเรานะคะเขาคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเหมือนพลอยทุกชนิดนั่นแหละแต่เขาพลอยทุกชนิดเนี่ยนะคะเวลาเกิดเขาเกิดใต้ดินใช่ไหมคุณผู้ชมแต่อันเนี้ยนะคะเขาลอยมากับน้ำด้วยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูใส่ออกมาวงนี้ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นใครที่ชอบเป็นแหวนเม็ดใหญ่เดี่ยวๆแบบนี้เนี่ยนะคะคุณให้ใส่นิ้วชี้นิ้วกลางหรือไม่ก็เป็นนิ้วนางนั่นเอง53หลายคนบอกว่าพี่ใส่นิ้วอื่นไม่ได้นอกจากนิ้วนางจริงๆใส่นิ้วนางก็สวยใส่สบายด้วยนะนะคะแล้วก็ให้เรารู้สึกว่าตัวเรือนของเขาตัวเรือนเป็นเงิน925ชุบทอง 18K นะคะมีความหรูหราสีของเขาเนี่ยนะคะช่วยขับให้สีของแอมเบอร์หรืออัมพันเนี่ยนะคะประกายอย่างหรูหราและสวยงามด้วยหลายคนบอกว่าเอ๊ะลอยในน้ำเกลือจริงหรอเรามาเทสกันดีกว่ามั้ยคะคุณผู้ชมนุกมีนะคะสำหรับแอมเบอร์ที่เป็นแบบเม็ดร่วงอ้าวหมดแล้วขอขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณเลยค่ะแต่ก่อนที่จะมาเทสนะเดี๋ยวนุกว่าไปดูไฮไลท์กันก่อนดีกว่าเพราะว่าในชั่วโมงนี้นะคะยังมีหลากหลายไอเทมที่นำมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาแหวนเงิน925ชุบทอง 18K ประดับด้วยอัมพันทรงรีและกาเนตทรงกลมรหัสสินค้า108794ราคาปกติ 6,300 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ 4,800 บาทค่ะแหวนเงิน925ชุบทอง 18K ประดับด้วยครอสไหมทองทรงรีและการเน็ตทรงกลมรหัสสินค้า108797ราคาปกติ 6,600 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ 4,900 บาทค่ะต่างหูเงิน925ชุบทอง 18K ประดับด้วยควอสไหมทองทรงรีและการเน็ตทรงกลมรหัสสินค้า108796ราคาปกติ 8,600 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ 6,500 บาทค่ะแหวนเงิน925ชุบทอง 18K ประดับด้วยควอสไหมทองทรงกลมกาเนตและโทพาสสีขาวรหัสสินค้า108798ราคาปกติ 8,700 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ 6,800 บาทค่ะแหวนเงิน925ชุบทอง 18K ประดับด้วยอัมพันและกาเนตนะคะรหัสสินค้า108792ราคาปกติ 5,200 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ 3,900 บาทค่ะกำไรเงิน925ชุบทอง 18K ประดับด้วยอัมพันทรงรีและการเน็ตทรงกลมรหัสสินค้า108791ราคาปกติ 9,900 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ค่ะ 7,800 บาทค่ะจี้เงิน925ชุบทอง 18K รูปดอกไม้ประดับด้วยอัมพันการเน็ตและโทพาสสีขาวรหัสสินค้า108795ราคาปกติ 4,200 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ 3,200 บาทเท่านั้นค่ะแหวนเงิน925ชุบทอง 18K ประดับด้วยควอสไหมทองและโทพาสสีขาวรหัสสินค้า108129ราคาปกติ 8,800 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ 5,900 บาทค่ะเรียกได้ว่าแต่ละไอเทมเนี่ยนะคะวันนี้ที่นำมาฝากค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยที่ Noah Jewelry นำ Amber หรือว่าอัมพันนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะแล้วก็อีก1พลอยอีก1ชนิดนะคะที่ก็ฮิตเหมือนกันนั่นก็คือไหมทองนั่นเองค่ะแต่ไอเทมที่2นี้นะคะเรายังคงอยู่กับ Amber นั่นเองหรือว่าอัมพันซึ่งอัมพันใน
ไอเทมนี้เนี่ยนะคะด้วยความงามและการออกแบบเนี่ยวงเนี้ยเวลาใส่แล้วสวยนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ดูโดดเด่นมากๆไซส์51 2วง53 2วง55นะคะ3วงแล้วก็57 3วงนั่นเองสำหรับแหวนวงนี้ประดับไปด้วยโกเมนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีอัมพันซึ่งโกเมนเนี่ยคุณนะคะมีทั้งหมด40เม็ดรายล้อมกันไปฝังตามโค้งส่วนโค้งนะคะส่วนเว้านะคะของทางด้านรูปแหวนค่ะโค้งรับกับรูปนิ้วได้เป็นอย่างดีนะคะแถมยังมีค่ะอัมพันไซส์ 4x6 มิล 9เม็ด 1.69 กะรัตเลยงานฝังเหมือนฝังแบบลอยๆมีการฝังนะคะแบบลอยๆฐานวางด้วยทำให้เวลาที่เราใส่แหวนวงนี้แล้วเนี่ยนะคะทำให้ดูโดดเด่นซึ่งงานของเขาเนี่ยนะคะเขาจะโค้งไปกับรูปนิ้วแถมยังมีการเห็นไหมโชว์ให้ดูว่าเวลาที่วางลงไปบนตัวนิ้วของเราเรือนนิ้วของเราแล้วเนี่ยจะหรูหรามากแค่ไหนนะคะสำหรับแหวนวงนี้สีของอัมพันจะเป็นสีทองน้ำตาลนิดๆ นะคะแล้วก็น้ำผึ้งหน่อยๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามีความแวววาวแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะแรงบันดาลใจของเครื่องประดับชิ้นนี้มาจากลายกระจกสีนะคุณผู้ชมในโบสถ์นะคะที่เป็นสถาตัดปัตยกรรมที่เมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนนั่นเองอันนี้นี่ถึงขั้นแบบว่าต้องมีแรงบันดาลใจว่าเวลาที่เราเจอแสงตกกระทบต่างๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับตัวพลอยชนิดนี้เนี่ยทำให้มีความโดดเด่นมากๆด้วยนะคะแล้วก็อัมพันมาจากโปแลนด์ค่ะคุณเวลาใส่แล้วเนี่ยนะคะจะทำให้ช่วงนิ้วของเราเนี่ยดูหรูหราดูมีความแบบโดดเด่นและสีของเขาเนี่ยนะคะคุณไม่ได้แบบเป็นสีที่อ่อนจนเกินไปและเป็นสีเข้มด้วยและเข้มแบบนี้ก็หายากทุกเม็ดของอัมพันธ์ทั้งหมด9เม็ดเนี่ยเขามีซากดึกดำบรรพ์ซากฟอสซิลนะคะเป็นซากใบไม้หรือเป็นซากอะไรก็ตามอยู่เต็มไปหมดเลยประกายส่องแสงระยิบระยับเต็มไปหมดเลยหรือเหมือนว่าเป็นอินคลูชันทางด้านไหนแต่เป็นอินคลูชันที่มีประวัตินะคะของการที่หลายๆคนเนี่ยชอบสะสมจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสำหรับอัมพันเนี่ยเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบสะสมพลอยแล้วคุณอาจจะมีอัมพันเยอะมากบางคนมีขาแมลงจริงบางคนเนี่ยอาจจะได้แบบพวกแบบเป็นยุงไปก็ได้ซึ่งยุงเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อตอนแรกเราคิดว่ายุงเนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยเราไม่ค่ะยุงเกิดขึ้นในยุคสมัยแบบล้านร้อยล้านปีมาก่อนแล้วเขาคือไดโนเสาร์นะคะคุณผู้ชมสำหรับยุงด้วยแล้วก็ที่สำคัญแล้วแต่ละเม็ดเนี่ยนะคะสีของเขาเนี่ยเวลาวางกันเนี่ยเขาจะเหลื่อมล้ำกันไปนั่นเองนะคะมีประกายระยิบระยับค่ะคุณจะมีจุดดำดำบ้างซึ่งอาจจะเป็นใบไม้อาจจะเป็นกิ่งไม้อาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆนะคะหรือว่าฝุ่นละอองต่างๆที่ปลิวเข้ามาแล้วก็ก่อนที่เขาเนี่ยจะเกิดการแข็งตัวนั่นเองนะคะสำหรับตัวยางไม้เลยนะคุณผู้ชมมีราคาของเขาเนี่ยปกติ 6,300 บาทแหวนวงนี้ราคาพิเศษช่วงนี้ 4,800 บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมมีใบรับรองด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นอัมพันเนี่ยนะคะก็ทางแบรนด์ Noah Jewelry ก็ได้ไปเช็คมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้ใบการันตีตีมาจาก GIT ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะนำมาฝากมาโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้ดูซึ่งใบนี้คุณอาจจะไม่ได้แต่จะบอกเลยว่าเป็นอัมพันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับใบนี้นะคะโดยการที่เขาเนี่ยจะต้องเอาไปตรวจเช็คจากสถาบันนะคะที่มีชื่อเสียง GIT เกี่ยวกับอัญมณีศาสตร์ต่างๆนะคุณผู้ชมนี่โชว์ให้ดูนะคะแล้วก็ทางด้านหลังฟึบนี่นะคะเป็นโทนสีใกล้เคียงกันแต่เม็ดที่คุณได้ไปอันนี้เนี่ยอาจจะเล็กกว่าแต่ได้ไปในจำนวนที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะเมื่อกี้ที่นุกเล่าให้กับคุณผู้ชมนะว่าอัมพันเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาเจอกันแรกๆเขาเดินเรือนะคะชาวเดินเรือเขาจะเจอเป็นหินแบบนี้แต่หินแบบเนี้ยนะคะทำไมเป็นก้อนๆทำไมลอยอยู่บนทะเลลอยได้ยังไงนะคะมีแบบว่าความแปลกใจของใครหลายๆคนแต่ขอบอกเลยว่าลอยได้จริงๆแล้วก็ถ้าสมมุติเนี่ยคุณจะเจออัมพันเป็นแบบเม็ดร่วงแบบนี้นี่จะมีหลายแบบมากอันนี้จะเป็นก้อนอันนี้ก็จะมีหลายแบบมากนะคะคุณแต่ละเม็ดเขาก็จะมีอินคลูชันอยู่ทางด้านในของแต่ละเม็ดนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอัมพันในส่วนที่ใช้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเราจะมีเปรียบเทียบแก้วปึ๊บเดี๋ยวเราจะวางให้ดูนะคะ
แก้วที่เป็นน้ำเกลือเราใส่น้ำเกลือไปจริงๆดูสีขุ่นก็รู้แล้วนะกับน้ำเปล่านะคะน้ำเกลือกับน้ำเปล่านุ๊กบอกนาวาว่าถ้าสมมติเป็นอัมพันแท้เนี่ยเขาจะลอยในน้ำเกลือเขาจะไม่ลอยในน้ำเปล่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองดูสำหรับน้ำเปล่าอันนี้นะคะปึ๊บตึ๋มเข้าไปจมค่ะคุณนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นน้ำเกลือล่ะคุณนี่เขาจะเกิดการลอยตัวนะคะอยู่บนอยู่น้ำเกลือของเรานั่นเองและถ้าสมมุติใครหลายคนบอกว่าแล้วก้อนใหญ่ล่ะของแท้หรือเปล่ามาดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับก้อนใหญ่ของเรานะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขยับแก้วนิดนึงก้อนใหญ่ของเรากับโถน้ำเกลือนี่กล้ามขึ้นแล้วค่ะออกกำลังกายตอนเย็นนะคะนี่ค่ะลงไปแล้วค่ะคุณผู้ชมลอยค่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมเขาลอยมาอย่างนี้จริงๆคุณผู้ชมค่ะชาวเดินเรือถึงขั้นแบบตกใจคืออะไรและประกายสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ที่มีความระยิบระยับมากๆนั่นเองนะคะเขาลอยตามน้ำทะเลมาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทะเลที่เราเจอเนี่ยนะคะในแถบแบบทะเลบอลติกนะคะแล้วก็ในแถบรัสเซียนั่นเองที่เราเจอมาเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยคุณถ้าสมมติเนี่ยคุณซื้อแหวนไปคุณจะเอาแหวนไปลอยน้ำเกลือแหวนเขาไม่ลอยนะคะเพราะว่าเขามีโลหะคือการฝังตัวเรือนแล้วเรียบร้อยแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นอัมพันธ์ของแท้นะคะเขามีการลอยตัวของเขานั่นเองนะคะคุณผู้ชม 4,800 บาทแหวนวงนี้นะคะรีบโทรศัพท์มาช้อปปิ้งได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่พลอยอีก1ชนิดดีกว่าวันนี้ที่โนอาจิวรี่นำมาฝากนะคะพลอยชนิดนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าไหมทองหลายคนรู้จักแล้วแต่หลายคนยังรู้สึกว่าเอ๊ะไหมทองคืออะไรจริงๆเนี่ยหนูคิดว่าหลายคนรู้จักเพราะว่าเขาเป็นพลอยฮิตพลอยนึงนะคะคุณผู้ชมสำหรับไหมทองเลยนะแล้วคอสไหมทองนี้นะคะสำหรับดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดีไซน์ที่มาจากส่วนหนึ่งของเสาค้ำวิหารในยุคอียิปต์โบราณซึ่งอย่างที่หนูบอกมันสไตล์มันเหมือนแบบสถาปัตยกรรมวิจิตรเนี่ยเหมือนแบบประตูที่พระราชวังสักอย่างที่ฝรั่งเศสมันจะคล้ายๆกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่อันนี้ก็คือแบบคล้ายๆกันเป็นเสาค้ำวิหารเหมือนยกมาอยู่ทางด้านข้างบ่าแหวนนะของตัวไหมทองนั่นเองนี่อันนี้จะโชว์ให้ดูแถมยังมีโกเมนนะคะอีก2เม็ดทางด้านข้าง2ฝั่งก็คือ4เม็ดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะและไซส์นี้10 คูณ 12 มิล นะคะน้ำหนักอยู่ที่ 5.5 กรัตนั่นเองค่ะไหมทองที่คุณเห็นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นเส้นไหมหนาแต่จริงๆแล้วเป็น angel hair เป็นเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆที่อยู่เป็นกระจุกกระจุกกระจุกจนแบบว่าให้เห็นว่าแบบเป็นเส้นหนาๆนั่นเองทุกชิ้นจะมีไหมทองเยอะๆแบบนี้ที่คัดสรรมาเนื้อจะสวยและเนื้อจะใสปกติเวลาที่เราเจอคอสไหมทองอันนี้นี่เป็นค่อนข้างเป็นคอสที่เจอแล้วมีไหมค่อนข้างแน่นอัดแน่นอัดเต็มนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่เนื้อของเขาไม่ค่อยใสเห็นไหมแต่ที่เลือกมาเนี่ยจะเป็นใสๆให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญแล้วคุณจะเห็นอินคลูชั่นว่าจะเป็นรอยสีดำบ้างจะเป็นสีต่างๆบ้างแบบนี้นะคะในการจิรนัยของเขาออกมาเพื่อที่ว่าให้เส้นเนี่ย angel hair เส้นไหมเนี่ยที่มีความงามซึ่งเส้นไหมที่อยู่ในนี้เป็นทองนะเป็นแร่ทองนะคะเป็นเส้นทองนั่นเองนะคุณผู้ชมที่อยู่ทางด้านในของคอสถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าแก้วโป่งขามในยุคสมัยก่อนแก้วโป่งขามก็มีถ้าเป็นเส้นไหมๆแบบนี้ก็มีหลายสีนะไม่ว่าจะเป็นไหมเงินไหมหน้าแล้วก็ไหมดำไหมดำนี่เขาเรียกว่าแก้วขนเหล็กใช่ไหมปกปักปกป้องคุ้มครองแต่ไหมทองเรารู้อยู่เสมอเลยว่าเขาเป็นพลอยที่ช่วยในเรื่องความร่ำรวยมั่งคั่งนะคะเงินทองไหลมาเทมาจริงๆช่วยในเรื่องเสน่ห์ด้วยนะนำแบบใส่ออกมาคู่กับต่างหูด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแหวนวงนี้มีไซส์อยู่แต่ว่าก็ไม่เยอะเหมือนกันไซส์51นะคะ3วง53 3วง55 2วงและ57นะคะ3วงเท่านั้นค่ะสำหรับแหวนวงนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นรูปทรงที่มีความหวานหวานแวววาวเวลาใส่กับเรียวนิ้วแล้วนุกรู้สึกว่าสีของเขาในการที่เขาใช้ทอง 18K ชุบอยู่บนตัวเรือนเงิน925นั้นเนี่ยดูละมุนละไมมากนะคะแล้วบวกกับสีของคอสไหมทองที่เป็นสีทองนะคะระเรื่อระเรื่อแบบนี้ด้วยเนี่ยดูมีความโดดเด่นขึ้นมาด้วยนั่นเองนะคะแล้วแม้กระทั่งเวลาที่คุณใส่เนี่ยนิ้วไหนก็สวยนะสำหรับแหวนวงนี้เพราะว่าไซส์ของไหมทองไม่ได้เล็กเลยนะคะ10คูณ12มิลเป็นทรงรีนะคุณผู้ชมหลายคนบอกอุ๊ยทำไมดูเหมือนเป็นทรงกลมจังเลยเป็นทรงรีนิดๆ นั่นเองค่ะไซส์ประมาณนี้อยู่ที่ประมาณ1เซน1เซนติเมตรคุณวัดได้เลยประมาณ1เซนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะกับเรียวนิ้วของเราด้วยนั่นเองค่ะนางแบบใส่ออกมาเป็นนิ้วก
ลางให้กับคุณผู้ชมดูเดี๋ยวเราจะโชว์ทางด้านหน้าทางด้านในทางด้านหลังให้ดูก่อนเพราะว่าสำหรับแหวนวงนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทั้งดีไซน์นะคะที่เขาเนี่ยมีความงามทางด้านหน้าแววว่าอุ้ยแววว่าจังอันนี้สวยจังวูบวาบวูบวาบเลยนะทางด้านข้างของตัวแหวนนะคะคุณผู้ชมค่ะมีทางด้านข้างนะคะประดับด้วยโกเมนแล้วยังไม่พอค่ะขึ้นมาสำหรับตัวพลอยเป็นทรงหลังเบี้ยนะคะคุณสำหรับไหมทองเลยและทางด้านหลังมีงานแกลเลอรี่งานแกลเลอรี่แบบนี้เวลาที่เราเนี่ยนะคะใส่แล้วเนี่ยเขาจะลื่นๆไปกับ นิ้วของเรานะคะแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยนะคะแถมพลอยยังได้แบบอากาศโล่งโปร่งสบายด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะ 4,900 บาทนะคะยังไงก็ใครสนใจก็รีบโทรศัพท์เข้ามาได้เลยอันนี้เนี่ยใส่เป็นนิ้วนางให้อาจจะดูหลวมๆหน่อยเพราะว่าไซส์อาจจะไม่ได้เป็นไซส์นิ้วนางของนุกนะคะแต่ว่าใส่ให้ดูว่านิ้วนางก็ยังใส่สวยนะคะแถมใส่นิ้วชี้สวยไหมนี่นิ้วชี้ก็ยังใส่สวยนะคะสำหรับแหวนวงนี้หรือแม้กระทั่งนิ้วกลางแต่ว่าถ้านิ้วกลางไซส์ใหญ่หน่อยยังไงก็ต้องรีบหน่อยนะคะไซส์57ยังมีอยู่3วงแต่ไซส์55 2วงเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะคุณต้องรีบโทรศัพท์เข้ามาแล้วล่ะ021234999คอสไหมทองไม่ได้ลอยน้ำนะคะอันนั้นคืออัมพันธ์นะคุณผู้ชมนะคะอันนี้บอกเฉยๆว่าคอสสำหรับคอสไหมทองแล้วเนี่ยนะคะเขาขุดเจอพอเขาขุดเจอเนี่ยจากผืนดินจากใต้ดินต่างๆเนี่ยนะคะเวลาที่เจอเนี่ยไหมเขาเยอะเยอะก็จริงค่ะสวยด้วยแต่ส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้ไม่ได้ทำไมถึงใช้ไม่ได้เพราะว่าส่วนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นทั้งไหมไหมเยอะมากนะคะทำไมแบบถึงใช้ไม่ได้คุณจะเห็นได้เลยว่าเขาจะมีจุดๆดำๆต่างๆนะคะสำหรับเนื้อของหมาเนื้อของเขานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คัดเลือกมาเนี่ยคัดเลือกในส่วนที่สวยงามแล้วหรูหราแล้วและทั้งด้านในนะคะแทบจะมองไม่เห็นนะคะว่าเอสเป็นแบบว่าสีขุ่นๆหรือเปล่านะคะอาจจะมีบ้างนะคะเป็นปกติธรรมดาแต่แน่นอนว่าคัดสรรมาในคุณภาพที่ดีเยี่ยมนั่นเองนะคะ 4,900 บาทค่ะสำหรับแหวนวงนี้นะคะมีครบทุกไซส์เลยแต่ไซส์ที่มีน้อยที่สุดคือไซส์55นั่นเองค่ะ021234999นะคะจริงๆเนี่ยนะคะมาเขาจะใส่คู่กับต่างหูก็ได้หลายคนช็อปเป็นเซตไปแล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดต่างหูนะคะจะซื้อเดี่ยวๆก็ได้มีไม่ถึง10คู่สำหรับต่างหูรหัสสินค้า108796ค่ะราคาปกตินะคะ 8,600 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เลย 6,500 บาทนั่นเองนะคะสำหรับต่างหูนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นลวดลายสถาปัตยกรรมของเพดานเนี่ยนะคะคุณจากประเทศฝรั่งเศสเขาบอกคือเขาไปดูผลงานมาหรือว่าไปดูความงามศิลปะต่างๆนะคะเป็นความหรูหรานะคะที่ส่งตรงมาให้คุณผู้ชมนั่นเองแถมยังมีโกเมนด้วยนะคะสำหรับโกเมนหรือกาเนตนี่แหละ32เมตรจากโมซัมบิกเหมืองที่ดีของเขาในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมไซส์8คูณ10มิลนะคะ2เมตรน้ำหนักอยู่ที่ 6.7กะรัตนะคุณผู้ชมสำหรับต่างหูคู่นี้สวยอะ่ะเขามีความวาวแวววาสวยแล้วก็เส้นทองประกายสวยด้วยนะคะแถมยังแบบฝังโกเมนจริงฝังโกเมนยากมากคุณผู้ชมเพราะว่าโกเมนไม่ได้เม็ดใหญ่ยิ่งเม็ดเล็กนะคะยิ่งใช้ต้องใช้กล้องฝังแล้วก็เตยในการล็อกของคอสไหมทองเนี่ยเขาใช้แบบ2เตยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมใครหลายคนชอบแล้วทั้งต่างหูแล้วก็แหวนคุณสามารถช้อปปิ้งคู่กันได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแหวนต่างหูราคารวมกันอยู่ที่ 11,400 บาทนะคะผ่อน 0% ค่ะ6เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการกับช็อป Channel เลยนะคะตกเดือนละ 1,900 บาทตอนนี้ต่างหู7คู่สุดท้ายนะคะคุณผู้ชมจริงๆต่างหูลดลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่ชอบต่างหูอยู่แล้วช้อปปิ้งกันเลยไหมทองนุกเนี่ยบอกเลยปกติไม่ค่อยมาเป็นแบบต่างหูสักเท่าไหร่เพราะว่าปกติไหมทองเนี่ยนะคะเขาก็จะเลือกเป็นแหวนซะส่วนใหญ่การที่เลือกมาเป็นต่างหูมันยากมากการที่คุณจะให้ไหมทองแต่ละเม็ดเนี่ยมีลวดลายเดียวกันมีเส้นค่ะเส้นของไหมทองแน่นอนนะคะแบบสีจะคล้ายๆกันแต่เส้นอาจจะแบบมาจากคนละทิศคนละทางนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูค่ะสำหรับต่างหูคู่นี้นี่เส้นทางด้านนี้นะคะ Angel Hair นี่ที่ภาษาฝรั่งเขาพูดนะคะคุณผู้ชมก็จะมีเป็นเส้นๆเป็นสีทองระยิบระยับเลยกับความใสของตัวเนื้อนะคะคุณก้อนนี้ก็ไซส์8คูณ10มิลก็คือสูงความยาวอยู่ประมาณแบบ1 เซนติเมตรนั่นเองนะคะเห็นไหมอีกฝั่งนึงอันนี้ใสมาก
ใสมากค่ะนะคะสำหรับต่างหูคู่นี้นะคะคุณผู้ชมเขามีการออกแบบจะคล้ายๆแบบกลมๆนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะสำหรับใครใส่เนี่ยอาจจะมีการแบบว่าหน้าอาจจะคว่ำนิดแต่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะคุณเป็นแบบก้านต่างหูแล้วก็เป็นสแตทนะคะแล้วก็เป็นแป้นต่างหูนั่นเองซึ่งลวดลายของเขาจะอยู่ทางด้านหลังลูกชอบมากลายฉลุลายลวดลายงามเวลาที่เรามองแบบบนเพดานนะคะสำหรับโบสถ์สวยๆทางด้านยุโรปเป็นสไตล์ยุโรปเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ราคาไม่ใช่สไตล์ยุโรปเลยเป็นราคาไทยสบายใจนะคะ 6,500 บาทผ่อน 0% ค่ะตกเดือนละ 1,084 บาทนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงจะโชว์ทางด้านหลังนะคะของตัวต่างหูให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคุณเดี๋ยวขออนุญาตใช้ผ้าเช็ดด้วยเพราะว่าเวลาเราจับพลอยนะคะผ้าเช็ดเครื่องประดับเนี่ยสำคัญมากนะคุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะต่างหูของเขาที่ดูบอกว่างามตรงนี้เห็นไหมงามระริบระยิบระยับสำหรับสีที่เป็นเงิน925ชุบทอง 18K นะคะโชว์ถึงความหรูหราตอนนี้6คู่สุดท้ายแล้วลุ้นจังเลยนะคะว่าใครจะได้เป็นเจ้าของนั่นเองสำหรับต่างหูคู่นี้คุณเห็น Angel Hair มั้ยทุกชิ้นเราจะมีนะคะสำหรับไหมทองเป็นเส้นๆแบบนี้ให้หมดเลยนะคะและต่างหูการที่จะเลือกเป็นคู่อย่างที่นุ๊กบอกว่ามันยากมากนะคะแต่เราสามารถที่จะเลือกให้เป็นโทนสีเดียวกันมีเส้นไหมแบบนี้เหมือนกันและแถมยังมีโกเมนที่ล้อมรอบต่างหูด้วย6คู่สุดท้ายนะคุณผู้ชมสำหรับต่างหูคู่นี้อยากจะให้ใครหลายๆคนเนี่ยนะคะเป็นของขวัญนึกว่าต่างหูเนี่ยเป็นไอเทมแรกๆเลยที่คุณที่เขาจะใส่ได้เพราะว่าแต่ถ้าไม่เจาะหูแนะนำเป็นจี้เพราะไม่มีไซส์แต่ถ้าเจาะหูแล้วต่างหูนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเวลา first impression เลยเวลาเราเจอแบบสาวๆหรือเวลาเจอใครคุณแม่หรือใครก็ตามเนี่ยเวลาเขาแต่งตัวเนี่ยนะคะหูเนี่ยเขาอยู่ใกล้กับใบหน้ามากที่สุดแล้วเวลาเราใส่ต่างหูแล้วแบบยิ่งเป็นพลอยที่แบบช่วยแบบมงคลอยู่แล้วนะคะช่วยส่งเสริมอยู่แล้วให้กับเรานะคะเพิ่มความมั่นใจค่ะเพิ่มความมั่งคั่งให้กับเราด้วยสำหรับคอสไหมทองนั่นเองนะคะอันนี้นุ๊กใส่นุ๊กเป็นคนติ่งหูหนานะคะคุณผู้ชมเป็นติ่งหูหนานิดนึงแต่ว่าเวลาใส่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้ดูว่าเขาอาจจะมีความแบบคว่ำๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นะคะสำหรับต่างหูคู่นี้ไซส์พอดีค่ะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนั่นเอง6คู่สุดท้ายนะคะสำหรับต่างหูคู่นี้สำหรับใครที่สนใจก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาช้อปปิ้งได้เลยนะคะ021234999พอใส่ต่างหูขึ้นมาแล้วดูสวยขึ้นเนาะนะคะชมตัวเอง6คู่นะ 6,500 บาทผ่อน 0% ตกเดือนละ 1,084 บาทค่ะสำหรับต่างหูคู่นี้แอบใส่คู่กับแหวนที่เป็นคอสไหมทองเหมือนกันแบบนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นคอสไหมทองที่เป็นวงที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็ยังมีความสวยงามแต่เรามีอีก1วงที่ใหญ่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือไหมทองวงนี้เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบวงใหญ่วงนี้รหัสสินค้านะคะ10879898ค่ะราคาปกติ 8,700 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ 6,800 บาทนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสำหรับแหวนวงนี้เนี่ยคุณจะได้ไหมทองทรงกลมคือวงแรกเนี่ยจะเป็นวงเล็กๆแต่เป็นทรงรีนิดๆแต่เนี้ยทรงกลม12มิลเลยค่ะ 5.5 กะรัตนะคะมีโกเมนอีก26เม็ดแล้วก็โทพาสนะคะอีก20เม็ดด้วยกันค่ะด้วยการออกแบบนะคะดีไซน์ของแหวนวงนี้เนี่ยนะคะมาจากลายประดับวิหารอัมมาฟีในประเทศอิตาลีนะคุณผู้ชมถ่ายทอดความละเอียดลงมานิดหน่อยถ้าเราความละเอียดลงมาบนแหวนคือวิหารอันนี้เหมือนพระราชวังเหมือนปราสาทที่แบบหอคอยราพันเซลอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะที่แบบว่าก่อตัวขึ้นมาเพื่อที่จะอบอุ้มสำหรับพลอยไหมทองที่อยู่ตรงกลางขึ้นมานั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะแล้วสำหรับตัวไหมทองนะคะที่อยู่ตรงกลางนี้เนี่ยคุณไม่ว่าจะเป็นทางแองเจิลแฮร์เขาจะเป็นแบบเส้นเล็กๆแล้วรวมตัวกันเนี่ยเป็นเส้นหนาๆอยู่คือลวดลายแต่ละวงหรือแต่ละเม็ดที่คุณจะได้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่คุณได้เต็มทุกอันแน่ๆ
ได้แบบในปริมาณเดียวกันแน่ๆนะคะคุณผู้ชมคะราคา 6,800 บาทนั่นเองค่ะ02-1234-999 นะคะสำหรับแหวนวงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูวิหารหอคอยของนุกกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าทำไมนุกถึงให้แหวนวงนี้ตั้งชื่อของเขาขึ้นมาคุณจะเห็นได้เลยว่าด้วยการทำลวดลายที่มีความวิจิตรนะคะในการที่แบบทำเป็นแบบสูงต่ำสูงต่ำเหมือนเป็นงานแกะสลักนั่นเองนะคะสำหรับแหวนวงนี้ยังไม่พอคุณผู้ชมฝังงานแต่ละชิ้นเห็นไหมคะละเอียดอ่อนมากตรงไหนที่มีไขว้กันตรงนั้นนะคะก็จะมีพลอยที่เรียกว่าโทพาสอยู่นั่นเองค่ะเป็นแหวนที่ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้มีสไตล์แล้วก็มีดีไซน์นะคะเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยให้กับเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชม02-1234-999นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับแหวนวงนี้นะยังไงเนี่ยถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาช้อปปิ้งได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูทางด้านหลังของตัวพลอยนี่ฟึบนี่นั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะด้านหลังนะคะการยกตัวพลอยขึ้นมามีความแบบโล่งโปร่งนะคะแล้วก็สบายนะคะคุณผู้ชมสำหรับตัวแหวนเลยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะ02-1234-999ราคานี้ผ่อน 0% 6เดือนได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยมีไซส์เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยไซส์51 2วง53 2วง55 2วงและ57นะคะ3วงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ชอบวงใหญ่วงนี้ก็สามารถช้อปปิ้งได้จริงๆใส่คู่กับต่างหูที่เป็นไหมทองนะคะก็ได้ต่างหู6คู่เท่านั้นนะคุณผู้ชมหมดแล้วหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยป๊อปอัพวันนี้ก็หมดนะคะไอเทมป๊อปอัพแวลูเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่ารอช้านะคะซึ่งแหวนวงนี้เนี่ยใส่นิ้วชี้สวยมีพลังอำนาจใส่นิ้วกลางมีความมั่นใจเสริมบารมีใส่นิ้วนางดูอ่อนหวานดูน่าทนุถนอมใส่นิ้วก้อยนะคะก็ดูมีความเมตตากรุณานะคุณผู้ชมจริงๆอย่างที่นุกบอกว่าเป็นแหวนที่ถ้าคุณผู้ชายชอบใส่ไหมทองอยู่แล้วเนี่ยวงนี้ใส่นิ้วก้อยก็สวยจะมีแบบว่าอารมณ์แบบมีความใหญ่ขึ้นมานิดนึงนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านบนทางด้านข้างแล้วนะคะสำหรับตรงก้านแหวนเนี่ยหรือว่าบ่าแหวนเนี่ยนะคะเขาจะมีช่องฉลุซึ่งช่องฉลุลายของเขาเนี่ยเวลาเราใส่แล้วเราจะไม่รู้สึกอึดอัดนิ้วเลยจะรู้สึกได้ว่าจะมีความสบายนะคะตรงช่วงเรียวนิ้วของเรานั่นเองนะคะคุณผู้ชมสำหรับช่องฉลุของเขาเนี่ยคือฝั่งนี้เห็นไหมคะนี่ทั้งสองข้างเลยนะคะใส่สบายเรียวนิ้วแล้วก็ในการทำลายทำยากนะคุณลวดลายของเขาเนี่ยในการขึ้นตัวเรือนกว่าจะแบบใช้เลเซอร์ในการทำลวดลายนะคะในการหล่อหลอมขึ้นมาเป็นตัวเรือนขัดเงาเซาะร่องต่างๆถ้าเซาะร่องไม่ดีเราจะเห็นชัดเลยว่าจะบาดนิ้วหรือว่าจะขรุขระแถมยังมีการฝังโกเมนนะคะเข้าไปด้วยซึ่งโกเมนมีความระยิบระยับด้วยจากโมซัมบิกนั่นเองค่ะไม่เข้มแล้วก็ไม่บอดจนเกินไปทางด้านหน้าไหมทองค่ะทุกคนจะได้นะคะไหมทองที่มีแบบสีสันเยอะแบบนี้แน่ๆนะคะแล้วก็แต่ว่าลายอาจจะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะคะแต่ละชิ้นแต่ละเม็ดหรือว่าแต่ละแบบแต่ละวงเนี่ยลวดลายจะแตกต่างกันมันจะมีความเป็นยูนิคขึ้นมานั่นเองค่ะแหวนวงนี้แอบขออนุญาตใส่นิ้วชี้ให้กับคุณผู้ชมได้ดูใส่นิ้วชี้ก็จะมีพลังอีกแบบนึงเห็นไหมคะเวลาใส่แล้วก็จะยกขึ้นมาเหมือนเป็นแบบอำนาจบารมีหอคอยปราสาทอย่างที่นุกบอกนะแล้วก็ช่วยนะคะทำให้ดูโดดเด่นขึ้นมาค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะชอบนะคะไหมทองอยู่แล้วก็มีให้เลือก2สไตล์2สไตล์ด้วยกันนะคะแม้กระทั่งแบบแหวนที่เป็นวงใหญ่กับอีก1แหวนนะคะที่เป็นไซส์ที่เป็นเล็กๆแบบนี้แต่ว่าหัวแหวนนะคะก็ไม่ได้เล็กมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมสวยเหมือนกันอันนี้จะออกหวานๆอันไซส์เล็กนะคะอันนี้ก็จะออกแบบเท่ๆหน่อยนิดนึงนะคะซื้อคู่กันก็ได้แล้วก็แบ่งกันใส่ก็ได้นะคะ02-1234-999ค่ะเดี๋ยวมาต่อกันเลยค่ะเราแวะไปที่ไหมทองมาแล้วสักพักนึงแล้วเราจะกลับมาที่อัมพันกันบ้างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าอัมพันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นพลอยที่ลอยในน้ำทะเลแล้วลอยจริงๆเพราะเรามีการทดสอบกันแล้วนะคะในการที่เขาเนี่ยที่จะเจออัมพันเขาจะเจอส่วนใหญ่จะเจอแบบแถบชายหาดนะคะแล้วชายหาดที่เรานำฝากอันนี้เนี่ยเป็นชายหาดจากประเทศโปแลนด์หรือว่าโปแลนด์นั่นเองค่ะถ้าอัมพันที่ดีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะมาแถบแบบแถบทะเลบอลติกแถวนู้นนะคะแล้วก็อยู่แถบแบบทางรัสเซียทางโปแลนด์นะคะซึ่งเป็นส่งนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็มีเมืองหลวงของพลอยด้วยนะคุณเขามีเมืองหลวงของพลอย
เป็นพลอยอัมพันธ์ของโลกนี่แหละอยู่ที่โปแลนด์คุณผู้ชมแต่ชื่อเขาอ่านยากมากไม่แน่ใจว่าอ่านว่ากาดานส์คาดานส์หรือยังไงนะคะคุณผู้ชมจะเป็นภาษาโปแลนด์นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรานำมาให้คุณจากเมืองนั้นทุกเม็ดสวยนะคะหรูหรามากๆไม่ว่าจะเป็นเม็ดตรงกลาง 7x9 มิล นะคะ 0.79 กะรัตทรงกลมนะคะทั้งหมดนี้4มิลอีก8เม็ดล้อมรอบแถมยังมีโกเมนนะคะคุณผู้ชมค่ะในการฝังสีแดงลงไปนะคะให้กับคุณผู้ชมได้เห็นอีก12เม็ดด้วยกันค่ะดีไซน์นะคะคุณเขาบอกว่ามาจากหน้าต่างกุหลาบในกรุงเวนิสประเทศอิตาลีนะคะคุณแล้วก็มีความคลาสสิกมากๆบนแหวนของเขาซึ่งส่วนใหญ่ในการออกแบบดีไซน์เนี่ยเหมือนแบบเป็นแสงพระอาทิตย์ที่คอยส่องบนบานกระจกหน้าต่างโบสถ์หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะสีของเขาจะเป็นประกายทองนะคะประกายทองระยิบระยับแบบนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบอยู่แล้วอัมพันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นก้อนเป็นสร้อยบ้างนะคะเป็นต่างหูบ้างหรือว่าจะเป็นแหวนบ้างแต่แหวนเนี่ยนะคะคุณการที่จะได้เป็นเม็ดใหญ่ก็อย่างที่บอกว่ายากนั่นเองแต่ว่าไซส์เล็กๆแบบนี้ในการรวมตัวกันแบบนี้นะคะก็ไม่ได้หากันง่ายๆเพราะว่าไซส์เล็กๆเนี่ยน้อยมากนะที่เราจะเลือกที่เป็นแบบลวดลายขึ้นมาให้กับคุณผู้ชมแบบเต็มเนื้อที่ขนาดนี้เพราะว่าเวลาไซส์เล็กๆก็แบบแอบจะมีนิดนึงเป็นเส้นๆนิดนึงก็ได้นะคะใครจะไปรู้นะคุณผู้ชมและซึ่งสีน่ะที่เราเลือกมาก็จะเป็นสีเหลืองทองอมน้ำตาลนิดๆนะคะแล้วก็สีที่แพงที่สุดนะนุ๊กไปแอบอ่านมาสำหรับอัมพันจะเป็นสีโทนเขียวฟ้ายังไม่เคยเห็นแต่อยากเห็นลูกคนเขาบอกว่าสวยมากนะคะคุณที่เป็นอัมพันยางไม้เป็นสีเขียวฟ้าแต่สีที่แบบว่านิยมมากๆก็คือเฉดสีนี้ประกายออกทองๆแวววาวแบบนี้นั่นเองนะคะสำหรับตัวแหวนวงนี้นะแหวนวงนี้นะคะมีไซส์ค่ะคุณผู้ชมไซส์51 3วง53 3วง55 3วงและ57นะคะ3วงเท่านั้นนะคะสำหรับแหวนวงนี้เลยนางแบบแอบใส่จี้มาด้วยใครสนใจจี้ช้อปปิ้งนะคะใครสนใจข้อมือก็รีบช้อปปิ้งด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะแต่แหวนวงนี้ราคา 3,900 บาทจากราคาปกติ 5,200 บาทนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราเลือกคัดสรรไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพลอยเองคือพลอยอัมพันเนี่ยคุณเป็นพลอยที่ไม่ได้เกิดจากแร่นะคะไม่ได้เกิดจากเหมืองแร่แต่เป็นพลอยที่เกิดจากยางไม้แต่เขาให้ขึ้นชื่อว่าเป็นพลอยนิยมมากคุณค่ะนิยมมาตั้งนานและคุณสำหรับตัวอัมพันนี้นะคะในการที่ในยุคสมัยก่อนอาจจะใช้เนี่ยเหมือนเป็นทองเวลาให้ในแบบเสน่หาอะไรอย่างเงี้ยคุณให้ภรรยาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะแบบเป็นชนเผ่าต่างๆว่าให้เป็นของขวัญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาในยุคสมัยนี้ก็เป็นของขวัญก็ได้นะถูกไหมนะคะสำหรับตัวแหวนเลยใส่สบายนิ้วนะคะเพราะว่าเวลาที่ใส่ออกมาแล้วเนี่ยแหวนในการออกแบบเนี่ยต้องไม่เทอะทะจนเกินไปนะคะเข้ากับรูปนิ้วเรียวนิ้วของเราโค้งรับได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะสำหรับแหวนวงนี้นั่นเองค่ะแล้วก็เวลาที่คุณใส่มาแล้วเนี่ยนะคะก็ตัวเรือนไม่บาดนิ้วด้วยทางด้านข้างของบ่าแหวนจะเป็นตัว V ยกขึ้นมานะคะสองข้างเลยจะเป็นแบบว่าฉลุแบบนี้เวลาใส่แล้วเนี่ยนะคะคุณจะรู้สึกสบายนิ้วมากๆสำหรับแหวนด้วยนะคะนี่โชว์ให้ดูนะคะว่าเขาจะมีการฉลุแบบนี้นี่ค่ะให้ดูทางด้านหลังของตัวแหวนด้วยทำไมจะต้องปล่อยนะคะสำหรับพลอยทางด้านหลังเนี่ยทำตัวเรือนให้โปร่งเข้าไว้เพราะเวลาที่แสงส่องตกกระทบต่างๆแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้ตัวพลอยเนี่ยมีความแวววาวเห็นไหมคุณนะคะแวววาวสวยมากมีเนื้อทางด้านในมีอินคลูชั่นแปลกไหมเวลาที่เรามีพลอยที่มีอินคลูชั่นทางด้านในแล้วเนี่ยนะคะหลายคนจะแบบอุ้ยไม่ค่อยชอบแต่ว่าอัมพันเป็นพลอยที่ควรมีอินคลูชั่นทางด้านในเพราะว่าเขาคือประวัติศาสตร์นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ทางด้านในนะคะของยางไม้อายุของเขาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสำหรับที่โปแลนด์เนี่ยอายุตั้งแต่28ไม่ใช่28วันนะ28ล้านปีนะคะไปจนถึงเกือบ60ล้านปีเลยก็ว่าได้เป็นช่วงอายุที่แบบเป็นยุคที่อาจจะไม่ได้แบบไดโนเสาร์มากสักเท่าไหร่อาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนกลายพันธุ์ขึ้นมามีแบบตัวเล็กๆบ้างแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นยุคไดโนเสาร์เหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไม่ได้แบบ
ไม่ได้ตัวใหญ่มากสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่าราคานี้ถือว่าคุ้มค่า 3,900 บาทนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยค่ะสำหรับกำไรข้อมือดีกว่ากำไรข้อมือนะคะคุณมี4ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับกำไรข้อมือของNoah Jewelry ในวันนี้ที่นำมาฝากกันรหัสสินค้า1087191นั่นเองค่ะราคาปกตินะคะ 9,900 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ 7,800 บาทนะคะสำหรับกำไรเลยกำไรเนี่ยไซส์ของตัวอัมพันธ์แล้วก็ใหญ่แล้วนะ15คูณ20มิลใหญ่กว่าแหวนที่เป็นป๊อปอัพนะคะคุณผู้ชม 5.89 กรัตเลยแถมยังมีโกลเมนอีก2เม็ดอยู่ทางด้านข้างการออกแบบดีไซน์เขาบอกว่าเหมือนหรือว่ามาจากประตูโบสถ์ในกรุงอิสตันบูลในประเทศตุรกีนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งประตูโบสถ์นี้เนี่ยเขาจะมีลักษณะโค้งแหลมเป็นรูปสถาปัตยกรรมที่รุ่งเรืองนะคะในยุคสมัยกลางนั่นเองค่ะแล้วก็มีกลิ่นอายของความคลาสสิกนะคะและหรูหราด้วยซึ่งการที่หรูหราหรูหรายังไงเขามีการชุบตัวเรือนที่เป็นทอง 18K นะคะคุณผู้ชมค่ะกับตัวเรือนที่เป็นเงิน925นั่นเองค่ะไซส์ของอัมพันนะคะคุณไซส์เนี้ยใหญ่ประมาณนะน้ำหนักของเขา 5.89 กรัตนั่นเองค่ะแต่ละเม็ดของอัมพันจะแตกต่างกันไปนะคะนั่งแบบคุณจะเห็นได้ว่าคุณจะมีแบบอาจจะมีใบไม้ใหญ่1ใบแล้วก็จะมีใบไม้เล็กๆแต่ว่าเดี๋ยวของนุ๊กเดี๋ยวคุณจะเห็นเลยว่าอันนี้สวยจังคือต้องบอกเลยนะคะว่างานละเอียดมากแล้วก็มีเหมือนแบบใบไม้ฝุ่นละอองเต็มไปหมดเลยเหมือนเป็นงานสตาร์ฟหรืองานสโลโมชั่นนะคุณผู้ชมเมื่อยางไม้หยดลงมาแล้วฝุ่นละอองในการลมพัดต่างๆเขาก็จะดูดลงไปวุบลงมาแล้วก็ตกลงไปนะคะคุณผู้ชมอันนี้พูดเหมือนแบบเป็นหนังจูราสสิคพาร์คอะไรอย่างนั้นนะคุณนะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ระยะเวลากว่าจะแข็งตัวจริงๆแล้วเนี่ยยางไม้คุณสามารถสัมผัสได้กดได้ถูได้นะคะต่างๆเลยแล้วคุณจะรู้เลยว่าเขาจะไม่เปลี่ยนรูปทรงนะคะคุณถ้าเปลี่ยนรูปทรงอันนั้นน่ะคุณถูกหลอกแล้วเขาอาจจะเป็นยางไม้ยุคใหม่ซึ่งมียุคใหม่จริงๆนะคุณยุคใหม่ที่ก็จะแบบหาได้ในยุคช่วงหลังๆไม่กี่ปีไม่กี่ล้านปีอะไรอย่างเงี้ยไม่กี่แสนปีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นล้านปีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูลวดลายของนุ๊กจะแบบแต่ละเม็ดแตกต่างกันไปแต่ของนุ๊กนี่จะแบบระยิบระยับมากเดี๋ยวขออนุญาตให้กล้องซูมเข้าไปที่ตรงอัมพันธ์ได้ไหมคะเราจะโชว์ว่ามันจะมีแบบลวดลายค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเม็ดเป็นฝุ่นละอองหรืออะไรต่างๆแบบเนี้ยนะคะสำหรับตัวอัมพันเม็ดนี้เลยเนาะแล้วก็ดีไซน์ทางด้านข้างเห็นไหมคะงานฉลุลายมีความหรูหรามีการฝังโกเมนเข้าไปด้วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสำหรับตัวกำไลนี้เป็นทรงรีนะคะเข้ากับข้อมือของเราได้เป็นอย่างดีนั่นเองแถมตัวล็อกนะคะยังเป็นตัวล็อกแบบกล่องนะคะคุณมีหนวดกุ้งอยู่สองฝั่งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับตัวล็อกเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะสำหรับตัวอัมพันด้วยอัมพันไซส์นี้นะคะน่าจะเป็นไซส์ใหญ่ที่เรานำมาฝากนะคะ4ชิ้นสุดท้ายนะคะสำหรับกำไรข้อมือชิ้นนี้มีกำไรได้กำไรนั่นเอง 7,800 บาทค่ะจากราคาปกติ 9,900 บาทนะคะผ่อน 0% ค่ะตกเดือนละ 1,300 บาทนะคุณผู้ชมสำหรับกำไรชิ้นนี้นะคะใครที่ชอบอัมพันอยู่แล้วและใครที่ชอบดีไซน์ของกำไรอันนี้นะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวมาต่อกันเลยค่ะสำหรับที่จี้ของเขานะคะรหัสสินค้าเลย108795ราคาปกตินะ 4,200 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ค่ะ 3,200 บาทเท่านั้นนะคะคุณจี้เนี่ยตอนนี้มี8ชิ้นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะคะสำหรับตัวจี้ซึ่งจี้เนี่ยเราจะประดับไปด้วยโกเมนอัมพันแล้วก็มีโทพาสสีขาวด้วยค่ะด้วยความที่เป็นจี้น่ารักราคาก็เลยน่ารักตามมาด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความออกแบบเนี่ยเขามาจากลวดลายการฉลุของประตูโบสถ์ในประเทศอิสราเอลนี่คือแต่ละที่คือแตกต่างกันมากนะแล้วนุกรู้สึกว่าน่าจะมีแรงบันดาลใจของคนที่ออกแบบดีไซน์เนี่ยจะต้องเห็นภาพมาก่อนนะคะคุณผู้ชมโดยที่จะให้เห็นถึงลวดลายความงามของตัวพลอยเองด้วยนั่นเองนะคะนี่สำหรับกัวจี้ก็สามารถใส่สร้อยที่หนาๆกว่านี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเงินนะคะตัวเรือนของเขา925ชุบทอง 18K อุ้ยสำหรับโกเมนระยิบระยับเหลือเกินส่องประกายอย่างหรูหราและก็สวยงามนะคะโทพาสค่ะอยู่ตามมุม
แบบนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็นี่ค่ะสำหรับตัวสำหรับตัวอัมพันนะคะสีของเขาจะเป็นทองประกายแบบน้ำตาลบ้างมีสีเหลือบแดงๆบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากแล้วก็เป็นสีของพลอยที่ตั้งใจนำมาฝากด้วยจริงๆถ้าสมมติเป็นอัมพันที่เป็นโทนสีออกแดงๆนะคุณผู้ชมราคาจะแพงมากราคาจะกระโดดไปค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะคะคุณนี่โชว์สวยจังเลยอ่ะเวลาใส่กันเยอะๆแบบนี้จะดูแบบมีความอลังการนะมีความหรูหรานะคุณผู้ชมสวยทั้งหมดเลยแหวนก็สวยจี้ 3,200 บาทแหวนนะคะ 3,900 บาทแล้วก็ข้อมือค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ 7,800 บาทข้อมือเหลือน้อยสุด4ชิ้นสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบเลยก็ห้ามพลาดเหมือนกันนะคะสำหรับกำไรข้อมือแบบนี้ด้วยนะคะแต่เวลาที่ใส่รวมกันแบบนี้มันทำให้เราดูแพงดูหรูหราด้วยคุณผู้ชมสีแบบนี้นุ๊กเนี่ยต้องบอกเลยว่าใครที่ท่องอินเทอร์เน็ตได้นะคะอยากให้คุณไปเสิร์ชดูนะคะว่าภาพเนี่ยมันจะมีภาพของที่หนึ่งเขาเรียกว่าห้องอัมพันธ์ The Amber Room นะคะอันนี้เขาอยู่ในพระราชวังแคทเธอรีนพาเลสนะในประเทศรัสเซียซึ่งสวยมากจริงๆเพราะว่าเป็นช่างฝีมือเนี่ยในยุคสมัยแบบทั้งเยอรมันทั้งรัสเซียนะตั้งแต่ปี1701นะคะคุณผู้ชมค่ะในการก่อสร้างขึ้นมาแล้วมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากในการที่ยกห้องนั้นย้ายไปตรงนั้นยกห้องนั้นย้ายไปตรงนี้ในยุคช่วงนาซีต่างๆซึ่งห้องนั้นเนี่ยประดับไปด้วยอัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นกำแพงนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพต่างๆนะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะ02-1234-999นะคะคุณผู้ชมค่ะอาจจะลองพิมพ์ดูนะคะ The Amber Room นะอยู่ในพระราชวังแคทเธอรีนพาเลสนะคะอันนี้หาเจอเมื่อกี้ก่อนเข้าโชว์ด้วยนะหรือว่านุ๊กอาจจะเป็นคนโชคดีก็ได้ที่จะได้เห็นแต่สวยมากจริงๆสำหรับรูปนั้นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถโทรเข้ามาช้อปปิ้งได้เลยนะคะ02-1234-999สำหรับจี้เลย 3,200 บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 4,200 บาทนั่นเองค่ะจำนวนจำกัดเพราะว่ามีไม่ถึง10ชิ้นนะคะสำหรับตัวจี้นะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็แหวนด้วยนะคะมีจำนวนจำกัดด้วยเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งข้อมือด้วยนี่เวลาเราใส่แบบนี้เราจะดูหรูหราเหมือนเป็นราชินีกรีกในความรู้สึกของนุกเองนะคุณผู้ชมนะคะนี่โชว์ให้ดูเห็นไหมทั้งลวดลายดีไซน์ของเขาการขึ้นตัวเรือนนะคะรายละเอียดต่างๆแล้วก็อัมพันธ์ที่เราใช้ก็เป็นอัมพันธ์จากโปแลนด์ด้วยนั่นเองนะคะก็เป็นคุณภาพที่ดีที่นำมาฝากคุณผู้ชมด้วยมีความเงาแวววาวด้วยนะคะสำหรับตัวอัมพันธ์เลยเนาะนะคะคุณผู้ชมขาอ่ะสำหรับตัวจี้เดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูทางด้านหลังด้วยจะมีความเป็นตุ้งติ้งนะคะสำหรับตัวจี้คั่วจี้ของเขานะคะก็จะค่อนข้างหนาและงานทางด้านหลังก็จะมีงานฉลุลายแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาที่พลอยทางด้านหน้าเนี่ยจะมีความแบบระยิบระยับแล้วก็ประกายมากนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับจี้ชิ้นนี้ใครสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับแหวนอีกหนึ่งวงซึ่งแหวนวงนี้นะคะขอย้อนกลับไปที่พลอยที่มีชื่อว่าไหมทองนั่นเองค่ะคอร์สไหมทองของเรานะคะไซส์ค่อนข้างใหญ่เนาะราคาของเขาดีกว่าปกติ 8,800 บาทนะคะราคาพิเศษช่วงนี้ไปเลยค่ะ 5,900 บาทนั่นเองนะคะรหัสสินค้า108129นะคะสำหรับตัวที่เรียกว่าไหมทองไซส์ประมาณ15มิลทรงกลม 11.15 กรัตนะคะแถมยังมีโทแพสค่ะทำหน้าที่เหมือนเพชรนะคะอีกทั้งหมด4เม็ดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมด้วยการออกแบบดีไซน์อันนี้เป็นฝังแบบหุ้มนะแต่ตรงขอบที่เป็นหุ้มปกติเขาจะเป็นแบบเรียบๆหรือว่าเป็นแบบขัดเงาเฉยๆแต่อันเนี้ยทำเป็นลวดลายเหมือนเกลียวเชือกนะคะสำหรับของแหวนเลยซึ่งแหวนวงนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามาจากรูปทรงของนาฬิกาพกแบบโบราณที่เป็นโทนสีทองนะคะแล้วจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เมโทโพลิตันที่5th Avenue ในนิวยอร์กด้วยนี่นะคะซึ่งใครที่หลายคนที่ได้มีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์เมโทรโพลิตันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะมีการจัดแสดงนะคะศิลปะหลากหลายยุคหลากหลายสมัยหลากหลายประเทศงานปั้นงานวาดต่างๆเยอะแยะและเนี้ยคือเป็นจินตนาการหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาแบบพกทรงกลมหรูหราแล้วก็มี
ไหมทอง Angel Hair อยู่ทางด้านในเยอะมากนะคะคุณผู้ชมคะเยอะมากจนเวลาที่เราขยับไปขยับมาเนี่ยไหมทองแวววาวเลยเห็นไหมเพราะว่าเขามีค่อนข้างเยอะมากสำหรับแหวนวงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านข้างเรียบๆเลยตรงบ่าแหวนนะคุณผู้ชมคะมีการฝังนะคะสำหรับโทรพาสนะคุณผู้ชมทั้ง2ข้างข้างละ2เม็ดแต่มีการแบบเหมือนแบบทำลวดลายเป็นคานขึ้นมาแบบนี้นะคะสร้างความหรูหราทางด้านหลังเป็นงานแกลเลอรี่ค่ะคุณผู้ชมเวลาที่เราใส่ออกมาแล้วหรือเวลาที่แบบทำงานแกลเลอรี่ปิดทางด้านหลังจริงๆไม่ต้องปิดก็ได้แต่เนี้ยปิดให้เลยเพิ่มความหรูหราด้วย 5,900 บาทนี้นะคะคุณนะคะผ่อน 0% ตกเดือนละ8ขออภัยค่ะ984บาทนะคะสำหรับแหวนที่ประดับไปด้วยไหมทองหรือว่าคอสไหมทองนั่นเองมีไซส์51 3วง53 3วง55 3วงและ57 2วงเท่านั้นนะคะสำหรับแหวนวงนี้เลยใครที่ชอบไหมทองอยู่แล้วนะคะก็ห้ามพลาดเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยความงามนะคะแล้วก็ความหรูหราของเขาเป็น1ในไหมที่นิยมเพราะว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยแก้วโป่งขามในบ้านเรานิยมมานานแล้วนะคุณเขาคือคริสตัลนะคะเป็นร็อกคริสตัลแต่ว่าเขามีอินคลูชันทางด้านในซึ่งอินคลูชันทางด้านในถ้าเป็นเส้นสีดำเราจะเรียกว่าเป็นแก้วขนเหล็กถูกไหมคะก็จะมีเส้นที่เป็นสีเงินด้วยหรือเส้นที่เป็นสีแบบสีออกแบบแดงๆชมพูแดงๆเนี่ยเราจะเรียกว่าไหมนาคนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือไหมทองแต่ละอันเนี่ยจะมีความหมายของกันและกันแต่แหวนวงนี้นะคะที่เป็นไหมทองแล้วเนี่ยความหมายของเขาก็คือมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองใส่มาคู่กับต่างหูสำหรับต่างหูนะคะรู้สึก6คู่สุดท้ายเหมือนกันนะคะสำหรับต่างหูไหมทองนะคุณผู้ชมใครที่ชอบต่างหูก็สามารถโทรเข้ามาช้อปปิ้งได้เหมือนกันนะคะสำหรับต่างหูด้วยแล้วก็แหวนก็สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีแต่ต่างหูเราแอบมีตัวโกเมนนะคะล้อมรอบนั่นเองนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าจริงๆเราจะมีแหวนวงอื่นๆอีกถ้าใครสนใจเกี่ยวกับไหมทองวงไหนก็บอกได้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปให้ดูได้แต่ว่าวงนี้ค่อนข้างใหญ่สำหรับไซส์ของแหวนเลยสำหรับไซส์ของหัวแหวนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สำหรับไซส์นี้เนี่ยนะคะคุณจะได้เห็นถึงความแวววาวของตัวพลอยเห็นไหมนั่งแบบคุณจะเห็นความแวววาวเพราะว่าเวลาแสงส่องตกกระทบแล้วเนี่ยมันจะวูบวาบวูบวาบมีความสวยงามแล้วก็มีความหรูหราภายในตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับแหวนวงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสนใจ021234999นะคะด้วยดีไซน์ของที่ไม่เรียบจนเกินไปอันนี้เป็นทรงกลมนะคุณผู้ชมน้ำหนักคือ 11.15 กรัตเลยนะคะก็ไม่ได้เบานะสำหรับน้ำหนักของเขานะคะนี่นะคะโชว์ให้ดูถึงความแบบงามทุกมุมการเหลือบแสงนะคะเส้น Angel Hair นะคะที่แบบทิ่มแทงมาทุกทางเลยก็คือเงินเข้ามาไหลมาเทมาทุกทางเลยนั่นเองนะคะอือหือนี่นะคะใส่แหวนวงนี้เข้ามานี่ค่ะ 5,900 บาทค่ะผ่อน 0% ตกเดือนละ984บาทกับรหัสสินค้า108129นะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่ต่างหูกันหน่อยซึ่งเป็นสินค้าขายดีนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นั่นเองค่ะสำหรับต่างหูคู่นี้เป็นไหมทองอย่างที่หนูบอกว่ามันยากตรงที่ว่าเราไม่ค่อยมีไหมทองที่ทำมาเป็นต่างหูสักเท่าไหร่นะคะราคาปกติค่ะ 8,600 บาทราคาพิเศษช่วงนี้นะคะ 6,500 บาทผ่อน 0% ค่ะตกเดือนละ 1,084 บาทนั่นเองนะคะสำหรับต่างหูคู่นี้ซึ่งมี inspiration นะคะคุณผู้ชมมาจากสถาปัตยกรรมเพดานที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งน่าจะเป็นโบสถ์ของเขานั่นแหละนะคะมีการแบบวิจิตรมากงานวิจิตรงานอลังการต่างๆนะคะคุณผู้ชมให้มีความสวยงามแล้วก็ให้ดูเรียบหรูด้วยการเน็ตล้อมรอบไปอีกซึ่งการเน็ตเนี่ยฝังลงมาเนี่ยฝังเม็ดเล็กละเอียดมากๆนะคะให้ดูแบบงานไม่คมด้วยมีความเป็นศิลปะและหรูหรา6คู่สุดท้ายเท่านั้นนะคะสำหรับต่างหูคู่นี้สำหรับใครที่ชอบต่างหูไม่มีไซส์ค่ะสามารถซื้อได้เป็นของขวัญ นั่นเองค่ะแล้วงานเขาสวยนะไม่ใช่เป็นงานแบบเรียบๆอย่างเดียวทางด้านข้างนะคะก็มีความหรูหรานะคะไปในตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับต่างหูคู่นี้นะคะมองทางด้านข้างก็ยังดูดีมองทางด้านหลังก็ยังดูสวยนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับพลอยแล้วเนี่ยตั้งใจเลือกมา
พยายามเนี่ยที่จะเลือกพลอยมานะคะให้ด้วยความที่ให้พลอยเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ว่าด้วยความที่เป็นธรรมชาติอะเราก็รู้อยู่แล้วว่าพลอยไหมทองอ่ะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าเส้นแองเจิลแฮร์หรือว่าเส้นไหมข้างในคือเป็นทองนะคะคุณผู้ชมค่ะเส้นไหมทองที่อยู่ทางด้านในแล้วเนี่ยแต่ละเม็ดเนี่ยนะคะหรือว่าแต่ละชิ้นนะคะของพลอยเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเยอะเท่ากันแต่ว่าจะไม่เหมือนกันอาจจะเป็นมุมซ้ายบ้างมุมขวาบ้างแล้วแต่นั่นเองค่ะเช่นต่างหูคู่นี้นะคะเดี๋ยวรู้จะโชว์ให้ดูนี่ค่ะคุณทางด้านนี้เขาจะเป็นเส้นเล็กๆพุ่งไปพุ่งมามีความงามหรูหราแล้วก็มีประกายจากพลอยที่เป็นสีแดงหรือโกลเมนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมอีกข้างหนึ่งนะคะก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีคล้ายๆกันนั่นเองนะคะคุณผู้ชมพยายามให้มีแบบเป็นเส้นเป็นสายคล้ายๆกันอันนี้สวยมากเม็ดนี้สวยมากจริงๆคุณนะคะโชว์ให้ดูแต่ก็จะเป็นแบบว่าใส่มาให้คู่กันทางด้านข้างนะคะก็จะมีงานแกลเลอรี่ที่บอกว่าเป็นโบสถ์เพดานนะคะจากฝรั่งเศสหรูหรางานสลักแบบนี้ 6,500 บาทนะคุณพลอยก็ยากแล้วนะคะที่จะหาพลอยแล้วการฝังงานฝังและงานฉลุลายแบบนี้ล้อมรอบเข้าไปอีกนะคะต่างหูเป็นแป้นต่างหูกับก้านนะคะที่เป็นก้านต่างหูแบบนี้ซึ่งทางด้านหลังคุณจะโชว์ให้ดูนี่ค่ะทางด้านหลังของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบว่างานสลักคือจะเห็น925อันนี้ตัวเรืองเป็นเงิน925มีการชุบทอง 18K ด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านข้างนะคะมีเตยนะคะเป็นเตยคู่ล็อกขึ้นมานั่นเองสำหรับต่างหูคู่นี้ที่จะให้กับคุณผู้ชมหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยจะให้เป็นของขวัญในราคา 6,500 บาทจากราคาปกติ 8,600 บาทนะคะ02-1234-999 ค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบต่างหูซึ่งต่างหูไม่มีไซส์ให้เป็นของขวัญได้ใส่ติดหูได้เลยใส่สบายแล้วก็อาจจะมีเวลาใส่อาจจะหน้าคว่ำขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าคุณจะได้เห็นถึงลวดลายของทางด้านหลังของตัวต่างหูด้วยนั่นเองค่ะลูกติ่งหูใหญ่ใส่แล้วยังสวยเลยไม่ได้คว่ำมากด้วยปรับให้ลุคของเราดูโดดเด่นขึ้นมาด้วยอีกต่างหากนะคะใส่เดี่ยวๆก็สวยหรือแม้กระทั่งใส่คู่กับแหวนนะคะที่เป็นไหมทองก็ได้หรือจะใส่คู่กับแหวนนะคะที่เป็นอัมพันก็ได้ในชั่วโมงนี้ค่ะแบรนด์นี้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะคุณก็คือแบรนด์ Noah Jewelry ซึ่ง Noah Jewelry คัดสรรเนี่ยพลอยสวยๆมาให้ในชั่วโมงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอัมพันกับไหมทองนะคุณนะคะมีหลากหลายไอเทมเลยที่ควรค่าแต่การเก็บไว้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างหูเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งกำไลข้อมือที่นุกใส่อันนี้นะคะที่มีอัมพันเม็ดค่อนข้างใหญ่นะคะอยู่นี้ด้วยก็สามารถโทรเข้ามาช้อปปิ้งได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับใครหลายๆคนที่ติดตามตลอด1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ใครหลายๆคนที่โทรเข้ามาช้อปปิ้งด้วยนะคะหรือตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่อยากจะได้ไอเทมไหนนะคะก็รีบตัดสินใจเลยเพราะว่าสินค้าดีจำนวนจำกัดให้กับคุณนั่นเองนะคะช่วงหน้ายังมีสินค้าให้คุณได้ช้อปปิ้งอยู่ค่ะหมดเวลาของนุกแล้วนะคะนุกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ